เคครับสรุปตรงนี้นะครับเมื่อกี้ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างสรุปเป็นที่ไฟตรงนี้ด้วยครับไฟเข้านะครับเมนตัวเนี้ยตอนนี้เป็น380โวลต์นะครับมีปัญหาสตาร์ทมอเตอร์ได้บ้างไม่ได้บ้างขาออกนะครับตรง V1 นี่นะครับของรุ่นนี้ต้องได้300นี่นะครับ400โวลต์นะครับ V1 จะมีปัญหามอเตอร์สตาร์ทไม่ออกด้วยเมื่อกี้คอนแทคไม่มีเสียงร้องอีกอากแล้วนะครับไฟหม้อแปลงปกตินะครับจะมีปัญหาไฟ380นะครับก็ไล่เช็คดูแล้วนะครับเมื่อกี้ลองแล้วเป็นหายนะครับก็เจอปัญหาที่แท้จริงครับอยู่ตรงนี้ครับมีปัญหาตัวสวิตช์ไฟชุดนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับจ่ายไฟไม่ครบเฟสนะครับเดี๋ยวจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับเมื่อกี้วัดมันมา183ก็เป็นไม่ได้จะมีปัญหาที่ปลั๊กเสียบแล้วก็เป็นปัญหาที่ลูกฟิวนะครับแต่น่าจะเป็นที่ตัวสะพานไฟมากกว่าครับตอนนี้ตัวลูกบิดเนี่ยเสียครับเสียเลยจ่ายไฟไม่คอนแทคมันอ่ะก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้นะครับของอีกตัวหนึ่งนะครับย้ายสายมาตัวนี้นะครับไฟ380โวลต์นะครับตัวนี้เดี๋ยววัดไม่สะดวกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้จับหน่อยครับอยากให้เห็นนะครับตัวนี้ตัวนี้400โวลต์นะครับมีปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับแต่คอนแทคนั้นก็มีปัญหานะครับลองอีกนะครับโอเคปัญหาที่แท้จริงครับอยู่นี่ไฟเข้าด้วยครับไม่งั้นตอนกดแรกๆนะครับมอเตอร์จะสตาร์ทไม่ออกนะครับปิดได้เนาะปิดปิดก่อนโอเคปิดแล้ววานที่วานเราถอดปลั๊กอีกทีครับปิดเบรกเกอร์ก็ได้ครับปิดโอเคแล้วก็ช่วงเปิดไฟใหม่ๆนี่แหละเมื่อกี้ลองปิดแล้วเปิดจะใช้ไม่ได้ช่วงเปิดครั้งแรกอ่ะจะมีปัญหาเปิดเลยครับโอเคเปิดใหม่นะครับ E3 เปิดเครื่องได้เลยครับคันนี้จะหมุนเลยนะครับครับผมนู่นตัวนู้นมีปัญหาด้วยมีหน้าแมกเนติกมันถึงร้องแต่ว่าไอ้ที่ร้องอ่ะคือคอนแทคด้วยไฟมันมาไม่ใช่แต่ตอนที่สตาร์ทมอเตอร์ออกไม่ออกก็คือมอเตอร์ร้อนเป็นที่เบรกเกอร์ด้วยไอตัวสะพานไฟมีปัญหาโอเคจบแน่นอนพี่คราวนี้พี่ที่ลองปิดลองเปิดดูโอ้โหเกือบไปแล้วไม่งั้นแช็กแมววิ่งมาอีกแล้วเงี้ยเดี๋ยวต้องปิดฝานะครับโอเคสรุปเดี๋ยวจับเฟสดูนิดนึงจับไอกระแสดูนิดนึงครับดูทำงานเท่าไหร่ตรงนี้น่าจะพอจับได้อยู่ปีก็จับไม่สะดวกก็ไม่ได้จับนะครับตรงนี้จับได้อยู่ตรงนี้เครื่องกินทีแอมอยู่11นะครับสีน้ำเงินเฟสแรกเดี๋ยวจับเท่าที่จับได้นะครับสีดำจับได้ไหมโอเค11 80นะครับสีดำสีแดงน่าจะจับไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปว่าเป็นที่ชุดสวิตช์นะครับมีปัญหาด้วยนะครับชุดฟิวนี่แหละฟิวไม่ขาดนะครับดูแล้วเป็นที่ตัวนี้สะพานไฟบิดไม่ได้บิดต่อบ้างไม่ต่อบ้างนะตรงนี้ตรงที่เป็น3เฟสตรงนี้นะครับตรงนี้ก็380โวลต์นะครับตรงหัวเมนไม่มีเขาไม่ใช้แบบนี้เขามาใช้แบบนี้ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆมั้งครับนี่รุ่นแรกจะเป็นปลั๊กอย่างนี้ครับแล้วนี่เราก็เปลี่ยนมาเป็นได้เลยใช่เปลี่ยนเบรกเกอร์ได้ครับจบจบครับก็คือเป็นเบรกเกอร์แล้วก็เอาต่อเข้าปลั๊กนี่เฉยก็จบแล้วแค่นั้นเองโอเคครับทำไมขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและชมงานลองผิดลองถูกนานนะครับ